ุดสูสังละปะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครูเกษมธรรมทัตหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีแห่งสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณบัดนี้นมัสภุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกาลต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ของท่านทั้งหลายให้ได้เจริญขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นหลักชัยที่ทุกคนจะต้องมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เพราะถ้าหากว่าเรายังไม่พ้นทุกข์คือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องย่ำยีบีทาต่อชีวิตของตนเองซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าชีวิตยังมีการอุบัติมันเกิดขึ้นมาก็จะต้องเจอความแก่ชราซึ่งเป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเป็นทุกข์นะมีอวัยวะส่วนใดตรงไหนก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราพิจารณาให้เห็นทุกข์โทษของสังสารวัฏของการได้มีชีวิตมีอัตภาพมาเนี่ยเราต้องเจอความป่วยเจ็บมีขาก็ต้องปวดขามีเข่าก็ต้องปวดเข่ามีหัวก็ปวดหัวมีอวัยวะส่วนไหนก็ต้องปวดต้องเจ็บส่วนนั้นอะนับวันชราภาพมากขึ้นระบบร่างกายเสื่อมทรุดก็ลำบากมากขึ้นหายใจไม่สะดวกการกินไม่สะดวกในเรื่องลำคอบ้างในเรื่องขับถ่ายบ้างเนี่ยทุกอย่างมันปรนแปรบีบคั้นเป็นทุกข์แล้วก็จะต้องเจอความพลัดพรากความไม่สมความปรารถนาต้องเจอความเผชิญกับสิ่งไม่พึงปรารถนาและที่สุดก็คือต้องพบกับความตายกองทุกข์ทั้งหลายมีซ้ำซากอยู่จากการที่เราต้องเกิดมา
ความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ทุกกายทุกใจครับแค้นใจเกิดขึ้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เราพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของมันมีอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเป็นทุกข์เป็นรังแห่งโรคพิจารณาสังขารเป็นของไม่ที่ดังยั่งยืนการที่เราจะออกจากทุกข์ก็ต้องปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์นี่แหละนี่รู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งในความทุกข์ก็จะได้ออกจากทุกข์ทุกข์มีอยู่ที่กายที่ใจและกำหนดรู้เพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือละตัณหาความอยากเนี่ยความอยากหรือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะต้องละออกไปฉะนั้นการปฏิบัติก็จะต้องกำหนดรู้ทุกข์สาวไปถึงเหตุแห่งทุกข์เพื่อจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์การปฏิบัติเรียกว่าเจริญสติอยู่กับกายใจสังขารคือร่างกายที่ต้องปวดต้องเจ็บให้กำหนดรู้หรือว่าเจริญสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่กายซึ่งประกอบอยู่ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่มันบีบคั้นเป็นทุกข์นะต้องป่วยต้องเจ็บกำหนดดูปล่อยวางวางเฉยคือการระลึกจะต้องรักษาใจของตนเองให้ไม่ทุกข์ด้วยเรียกว่ารู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยการที่จะรักษาใจไม่ทุกข์ด้วยนั้นก็ต้องมีสติในการระลึกรู้จิตใจไปด้วยดูใจของตัวเองใจเนี่ยมันแฝงอยู่ในกายนี้เราจะต้องเจริญสติสังเกตดูจิตใจใจเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ซึ่งเขาจะมีทุกข์เกิดขึ้นกับใจได้ถ้าใจเศร้าโศกเสียอกเสียใจหรือว่าเร่าร้อนจากกายที่เป็นทุกข์ก็เป็นผลต่อถึงจิตใจใจมันก็จะกลุ้มใจกระวนกระวายใจเร่าร้อนใจได้แต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมีสติในการที่จะรักษาจิตใจให้วางเฉยต่อความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายใจนั้นเป็นผู้ไปรับรู้และใจนั้นก็ต้องรักษาใจให้ปล่อยวางให้ไม่ทุกข์ด้วยการที่ใจรักษาใจได้ก็คือใจต้องมีสติใจมีสติในการที่จะรู้จากจิตใจตัวเองแล้วก็ดำเนินไปตามหลักคำสอนคือการวางเฉยต่ออารมณ์การวางเฉยการปล่อยวางอยากจะต้องฝึกหัดใจให้รู้อย่างละวางรู้อย่างปล่อยวาง
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดใจให้มันรู้ตัวของใจฝึกหัดใจให้มันวางเฉยต่อความทุกข์ความทุกข์ก็ทุกข์อยู่ก็รู้อยู่แต่จิตใจนั้นจะต้องรู้ใจรักษาใจให้วางเฉยอยู่โดยที่ใจเขามีสติสัมปชัญญะดูแลควบคุมอารมณ์จิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกโดยเฉพาะความทุกข์ที่มันเป็นความทุกข์กายความปวดความเจ็บความไม่สบายกายเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อจิตใจมากเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันจิตใจมันมาครองอยู่กับร่างกายเนี่ยมันจะหนีไปไหนได้เมื่อกายมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายใจมันก็ต้องไปเสวยไปรับรู้ไปรู้สึกไปทุกข์ไปเดือดร้อนด้วยโดยปกติจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยจะต้องฝึกให้จิตใจเขาวางเฉยถึงว่าความทุกข์ทางกายจะบีบคั้นมีอิทธิพลมาถึงใจแต่ใจนั้นก็จะต้องตั้งสติไว้ตั้งสติในการที่จะรู้ใจตัวเองให้วางเฉยให้ปล่อยวางควบคุมรักษาใจอยู่แล้วก็พิจารณาถึงความทุกข์ถึงความบีบคั้นให้เห็นทุกข์เห็นโทษของสังขารสังขารนี่เป็นทุกข์ไม่น่ายินดีไม่น่าหลงไหลไม่น่าเพลิดเพลินร่างกายนี้ทั้งหมดเป็นก้อนแห่งทุกข์เขาเรียกว่าเอาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสอนใจตัวเองใจที่เข้าไปรู้ต่อความทุกข์ใจนั้นก็จะซาบซึ้งรสชาติแห่งกายว่ามันทุกข์เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามหรือว่าขันธ์ห้าเห็นทุกข์การที่มีรูปมีนามอยู่นั้นเป็นทุกข์จริงๆถ้าตราบใดที่เรายังมีกายมีใจมีรูปมีนามอยู่มีขันธ์ห้านี้อยู่เราก็จะต้องเจอทุกข์อย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยเวลาที่มันมีทุกข์เนี่ยเราก็พิจารณามันเพื่อให้มันเกิดความซาบซึ้งในความว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนเป็นลูกศรเสียบอยู่มันปวดมันเจ็บมันไม่สบายนั่นการที่จะหลุดพ้นเนี่ยก็คือต้องไม่มีขันธ์นี้ต่อไปไม่มีรูปมีนามไม่มีขันธ์ห้าที่จะไปบังเกิดขึ้นอีกไอ้ที่ไปเกิดแล้วไอ้ที่จะไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีสังขารแล้วจะให้มันมีแต่ความสุขมันไม่ได้เพราะว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงมันปรวนแปรมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีความปรวนแปรเปลี่ยนแปลงมันก็แสดงความทุกข์อยู่ในตัวของมันความทุกข์เนี่ยมันก็คือความที่มันเปลี่ยนแปลงมันปรวนแปรจากรูปนามธาตุมันแปรสภาพเนี่ยจริงธาตุดินน้ำลมไฟมันแปรมันจะไม่เข้ากันเดี๋ยวร้อนมากไปเดี๋ยวลมดันมากไปเดี๋ยว
น้ำมากไปเนี่ยมันก็ปรวนแปรความปรวนแปรของมันน่ะมันบีบคั้นเนี่ยบีบคั้นอยู่ความปรวนแปรของธาตุสังขารร่างกายเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันยังพอทนอยู่ได้เนี่ยเพราะมันยังพอประกอบยังอิงอาศัยกันไปอยู่แต่คราวใดที่มันสำแดงฤทธิ์มันก็จะทุกข์มากแล้วปรวนแปรอย่างเนี่ยอย่างบางองค์ก็เป็นไข้ตัวร้อนจัดบางท่านก็ธาตุลมดันธาตุลมธาตุน้ำมันบีบคั้นให้เราพิจารณาให้เห็นความเป็นทุกข์เป็นโทษของมันเนื่องว่าไม่ใช่ทุกข์ไปฟรีๆมันทุกข์แล้วให้มันได้ประโยชน์จากความทุกข์ถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะทุกข์ไปฟรีๆหรือว่าจะทุกข์มากขึ้นไปอีกด้วยคือทุกข์กายจากความป่วยความเจ็บความไม่สบายแล้วใจก็กลุ้มใจก็เสียใจใจก็วิตกกังวลก็เลยทุกข์ใจเพิ่มไปอีกแล้วใจถ้ามันกลุ้มมันกลุ้มใจเสียใจวิตกกังวลมันก็ส่งมาสู่ร่างกายให้เครียดให้วุ่นวายหนักอีกตีกลับไปกลับมาก็เลยทุกข์มากนะคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตก็จะตกอยู่ในกองทุกข์มากแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติในการกำหนดรู้ทุกข์พิจารณาความทุกข์อย่างละวางอย่างปล่อยวางให้มันทุกข์เพียงแค่ร่างกายใจนั้นให้มันวางเฉยอยู่และนอกจากมันจะทุกข์เพียงร่างกายแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากความทุกข์โดยการพิจารณาให้เห็นโทษของมันเห็นทุกข์เห็นโทษของมันว่าความทุกข์เนี่ยสังขารเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษจริงๆจะได้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายก็จะเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดนั่นก็จะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจิตเราเนี่ยจะต้องเบื่อหน่ายปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาคร่ำครวญเศร้าโศกหลบหนีอยู่มันไม่ได้เพราะว่ามันมัวเศร้ามัวโศกมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกข์ใจอีกด้วยจะหลบจะหนีมันก็หนีไม่พ้นเราจะมาทำลายมันไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นได้ก็ต้องหันหน้าไปเผชิญไปรู้ไปพิจารณาเขาให้มันเกิดความซาบซึ้งถึงรสชาติแห่งความทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยมันบีบคั้นมันเดือดร้อนเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยก็จะคลายกำหนัดเคยหลงไหลเคยติดใจหลงไหลในสังขารนี่ก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของมันนอกจากนี้เราก็หัดพิจารณาสังขารร่างกายนี้ว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกเป็นของโสโครกเป็นของไม่สะอาดตลอดทั้งเป็นของไม่สวยไม่งามการปฏิบัติธรรมมันจะต้องพิจารณาไปในแนวทางอย่างนี้เพื่อกำราบ
ราคะความใคร่ในอารมณ์ความติดใจความข้องใจหลงไหลในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามซึ่งจะต้องเรียกว่ามีอยู่ในโสมนสิกการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายคือเราจะต้องพิจารณานึกพิจารณาร่างกายดูถึงไม่ต้องรอตายแม้ยังเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นของไม่สวยงามเป็นของไม่สะอาดเรามีหนังหุ้มห่ออวัยวะภายในอยู่เนี่ยข้างในมันก็ฟอนแฟะไปด้วยเนี่ยอย่างเนื้อเนี่ยเนื้อสดๆเนี่ยก็ไม่ใช่จะสวยงามอะไรเนื้อมันก็มีเลือดปนอยู่มีสีก็ไม่งามกลิ่นก็ไม่สะอาดแต่เรานึกพิจารณาอวัยวะในร่างกายดูสรีระที่จากผิวหนังเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอยู่อย่างเนี้ยนะมีซี่โครงกระดูกซี่โครงห่อหุ้มข้างในก็มีปอดมีหัวใจในสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยที่ตาก็โบลงไปจมูกก็โวลงไปที่ปากก็มีฟันพิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เป็นกระโหลกถ้าเราเคยเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกคนตายเนี่ยเรามาพิจารณาที่ตัวเราเองมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันที่เรานั่งอยู่ขนาดนี้มันก็เป็นกระโหลกศีรษะมีหนังมันหุ้มมีเนื้อห่อหุ้มมีหนังปิดอยู่แต่ข้างในมันเป็นกระโหลกแล้วก็มีมันสมองข้างในเส้นประสาทต่างๆต่อลงมาเป็นกระดูกสันหลังเป็นข้อๆลงมากระดูกซี่โครงโค้งงอหุ้มปอดหุ้มหัวใจแล้วก็ในท้องก็มีกระเพาะอาหารมีลำไส้ขดอยู่มีม้ามีตับในนั้นมันก็มีเลือดเนี่ยเส้นเลือดมีเลือดไปมีน้ำเหลืองในลำไส้ก็มีอุจจาระเนี่ยปัสสาวะอวัยวะต่างๆมันเป็นอย่างนี้มันฟอนแฟะไปด้วยปฏิกูลเราต้องนั่งพิจารณาซ้ำอยู่อย่างนี้ให้มันเห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมาทางปากฟันหนังฟันก็เคลอะขระเล็บก็เคลอะขระผมก็เหมือนกันขึ้นอยู่บนหนังศีรษะต้องมีน้ำเหลืองข้างในมีขี้รังแคผิวหนังขี้เหงื่อขี้ใครอะไรต่างๆเนี่ยเราพิจารณาซ้ำๆอยู่เรียกว่าเรามองให้มันถึงข้างในให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสงบใจเพื่อละกามฉันทะนิวรณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี้ส่วนที่เราจะฝึกให้เข้าสู่แนวทางของวิปัสสนาเราก็จะต้องระลึกเข้าถึงสภาวะกำหนดสภาวะรูปนามปรมัตถ์ที่เราก็ต้องเข้าใจตัวสภาวะจากการที่เราพิจารณาร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามใจสงบใจสังเวชแล้วก็ระลึกรู้เข้ามาที่ใจสังเกตใจสงบมีอาการสงบของใจเป็นอย่างนี้
จที่สังเวชเป็นอย่างนี้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่เราลึกเข้ามาถึงจิตใจเนี่ยก็เป็นการรู้เข้าถึงสภาวะหรือว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกในเบื้องต้นภาวนาอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกตามดูรู้เท่าทันอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจสงบระงับลงไปจากนั้นเราก็กำหนดเข้ามาดูสภาวะดูสภาวะมันจะมีเวทนาอยู่มีทุกข์มีปวดมีเจ็บมีสบายมีไม่สบายแล้วก็สภาวะทางใจเป็นยังไงแล้วกำหนดดูเนี่ยเราก็เข้ามาสู่สภาวะมันก็จะมาเป็นวิปัสสนาให้ทำให้เราเห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการปฏิบัติก็จะต้องเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นวันนี้ตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ